ทำตรงนั้นทีนี้ในการรวมกลุ่มกันเอาลองดูในนี้นะเขาเรียกว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นก็จะมีอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบก็จะเป็นประเภทอยู่3ประเภทก็คือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเมื่อกี้ที่เราพูดถึงน่าจะเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมกลุ่มแม่บ้านที่ทำนู่นทำนี่นะในท้องถิ่นให้มีประโยชน์ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรวมกลุ่มภายในท้องถิ่นของนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลหรืออยู่ในเขตหมู่บ้านก็จะมีกลุ่มที่มีกำลังเข้มแข็งนะคะก็คือในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทำไมเราต้องรวมกลุ่มกันทำไมเราต้องรวมกลุ่มกันเพราะอะไรคะแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างสมมุติเนี่ยสับปะรดทำไมต้องมากวนทำไมไม่ขายสดๆมันเหลือเยอะราคาเหลือ1บาทแค่คว้ามีดเข้าไปตัดเนี่ยมันก็หมดแล้วแค่ย่างเดินเข้าไปจ้างคนงานมันก็หมดแล้ว1บาทเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของชนาทิพย์อย่ากันนั้นเลยไม่ขายโรงงานแล้วเอามากวนใช่ไหมคะแก้ปัญหาในเรื่องของผลผลิตตกต่ำนะและเวลาเรารวมกลุ่มกันมันก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยอันนี้เขียนไปก่อนกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในแบบเรียนของนักเรียนมีไหมเอ่ยมีไหมเอาลองดูอันแรกก่อนลองดูอันแรกกลุ่มออมทรัพย์นะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนค่ะกลุ่มออมทรัพย์นะอันนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการดำเนินชีวิตของกลุ่มฝึกให้สมาชิกประหยัดอดออมอดทนพัฒนาตนเองรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มโรงเรียนเราหรือนักเรียนก็เริ่มรู้จักหัดออมทรัพย์ใช่ไหมโดยการเอาเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกแล้วฝากธนาคารอันนั้นคือการฝากธนาคารคือออมธรรมดาแต่ถ้าออมในชุมชนเราจะออมฝากไว้ในกลุ่มฝากไว้ในกลุ่มมีการตั้งกลุ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์โคนมสมมุตินะผู้เลี้ยงโคนมทั้งหลายก็จะเอาเงินที่มีอยู่ที่รายได้เก็บออมเอามาฝากไว้ในกลุ่มของตัวเองฝากไว้เวลาเดือดร้อนฝากไว้ไปกู้ได้ไหมได้เดือดร้อนก็ไปกู้มาได้นะแล้วก็ฝึกในเรื่องให้เรารู้จักใช้เงินด้วยรู้จักใช้เงินว่าถ้าเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์มันก็ทำให้เราออมไม่ได้อันนี้คือกลุ่มออมทรัพย์นะคะทีนี้กลุ่มออมทรัพย์เนี้ยวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ก็คือเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรคะเพื่อความมั่นคงกับสมาชิกก็คือทำให้เรามีเงินนั่นเองนะทำให้เราเกิดความมั่นคงในสมาชิกเอานักเรียนเขียนคำว่ากลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เขียนว่ากลุ่มออมทรัพย์เขียนไปแล้ววัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ก็คืออันแรกสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกรู้จักตรงนี้แล้วนะให้ความมั่นคงทางด้านการเงินแก่สมาชิกอันที่สองสามารถกู้ยืมเงินได้นะอันที่3
มีผลกำไรตอบแทนเอาสั้นๆแล้วก็อันที่4สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะอันนี้ก็ทำให้ในกลุ่มในชุมชนหรือในสมาชิกของเราเนี่ยก็มีความมั่นคงในด้านการเงินมากยิ่งขึ้นคนอื่นเขาออมกันเขาฝากกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนเอ๊ะก็น่าจะเอาตัวอย่างบ้างนะคะอันนี้คือกลุ่มออมทรัพย์นะกลุ่มออมทรัพย์ตอบเอาลองดูนะอันนี้มีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นแหละเอาต่อไปอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์อันนี้ทำปุ๋ยชีวภาพเอาต่อไปค่ะอันที่สองกลุ่มแม่บ้านได้ยินบ่อยมากจะเป็นแม่บ้านกันหรือยังคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านบ้างไหมฮะอ้าวกลุ่มแม่บ้านตรงนี้เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพโดยนำความรู้ความสามารถมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีไหมแถบบ้านนักเรียนมีไหมคะกลุ่มแม่บ้านมีไหมคุณครูเคยบอกว่าบ้านคุณครูเนี่ยเขาจะมีกลุ่มแม่บ้านทำอะไรนะทำขนมหวานเวลามีงานมงคลงานบวชงานแต่งงานงานทำบุญบ้านนะเราก็ต้องไม่ไปวิ่งซื้อขนมในตลาดหรือไม่ต้องไปซื้อถึงเพชรบุรีเพราะว่าเพชรบุรีขนมอร่อยใช่ไหมกลุ่มหมู่บ้านของเราฝีมือก็ไม่แพ้กันเราก็จะสั่งกลุ่มแม่บ้านอ๋อเราจะเอาทองหยิบ2ถาดฝอยทอง2ถาดอะไรทองๆเนี่ยสั่งหมดเลยอย่างละ2ถาด2ถาด2ถาดเพราะเราจะไปทำบุญบ้านใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อการประกอบอาชีพนะเสริมเป็นรายได้เสริมยกตัวอย่างเช่นนะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่ต้องเขียนแต่คำว่ากลุ่มแม่บ้านพอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มทอผ้าแถบบ้านเราไม่มีทอผ้าใช่ไหมแต่ที่ภาคอื่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็จะมีกันกลุ่มทอผ้ากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มนี้กลุ่มอะไรทำไม้กวาดนี่ทำไม้กวาดจำเป็นไหมไม้กวาดจำเป็นคุณครูเห็นไหมไม้กวาดแปลงร่างกลายเป็นเขากวายเพียบเลยไม้กวาดแปลงร่างได้เด็กๆใช้ไม้กวาดไม่เป็นใช่ไหมแทนที่จะกวาดก็เอาไม้กวาดไปไถนะมันก็เลยแปลงร่างกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นเขากวายนะกลุ่มทำไม้กวาดแถบบ้านนักเรียนมีไหมมีเอ๊ะจังหวัดอะไรนะที่ทำไม้กวาดแล้วไม้กวาดเขาแบบมีนั้นมากเลยมีชื่อเสียงมากนะที่นักเรียนมองเห็นเนี่ยที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้แหละตำบลแสงพานะเนี่ยเขาทำกันไม้กวาดต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอะไรคะกลุ่มเครื่องจักสารนะกลุ่มเครื่องจักสารทีนี้กลุ่มแบบนี้กลุ่มแม่บ้านแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรเอ่ยมีประโยชน์อะไรคะมีประโยชน์อะไรทำให้เรามีอาชีพแม่บ้านแทนที่จะอยู่เฉยๆนั่งนอนมากๆนั่งเยอะๆนอกจากอ้วนแล้วเดี๋ยวโรคเบาหวานความดันสูงมันก็จะเกิดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยเราไปรวมกลุ่มกันเรามีวิชาความรู้เรื่องอะไรต่างคนก็ต่างเอาออกมาแล้วก็มาช่วยกันทำนะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันก็ทำไมคะเป็นเงินมันเป็นเงินขายได้อยู่หัวหินน่ะทำอะไรก็ขายได้หมดแหละนะอันนี้ก็ทำให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเอาต่อไปอันนี้เคยได้ยินไม่เอ่ยกองทุนหมู่บ้านเคยได้ยินไหมคะ
อันนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นเงินที่รัฐบาลเป็นนโยบายเป็นเงินที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินนะคะให้ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งในด้านสังคมและเศรษฐกิจในหมู่บ้านอันนี้เขียนนิดหนึ่งนี่เขียนนิดหนึ่งกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านนะรู้จักกลุ่มออมทรัพย์พอได้แต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจกันเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้านที่รัฐบาลได้จัดสรรให้นะเคยได้ยินไหมหมู่บ้านละ1ล้าน1ล้านเคยได้ยินไหมเอ่ยนะพอได้เงินมา1ล้านในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็รีบประชุมทันทีนะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมใหญ่เลยเงิน1ล้านเราจะเอาไปทำอะไรดีไปลงทุนทำอะไรดี เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จัดสรรไปบ้านละเท่าไหร่ถ้าบ้านเราเลี้ยงหมูหรือสุกรใช่ไหมเลี้ยงหมูสมมติทั้งหมดมีกี่ครอบครัวนะก็ได้ไปแต่ก็ต้องเอามาคืนนะไม่ใช่ไม่เอามาคืนต้องเอามาคืนเงินทุนต้องเอามาคืนก็พอดีเลยเรากำลังไม่มีเงินอยู่พอดีเอาเงินนั้นไปซื้อรถได้ไหมไม่ได้ต้องไปทำอาชีพต้องไปสร้างอาชีพฮะเอาเขียนไปอันนี้วัตถุประสงค์ก็คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหมุนเวียนในหมู่บ้านคืออะไร1ล้านบาทให้สมาชิกไปทั้งหมด100คนนะสมมติคนที่1เก่งกว่าใครๆเลยคนที่1เอามาคืนก่อนคนที่101 101รอคิวอยู่แล้วคนที่1ประสบความสำเร็จเอาเงินมาคืนคนที่101มาทำไมไม่ใช่คนจังหวัด101นะคนที่101ก็มายืมต่อจากก้อนนั้นนะก้อนคนที่1มันก็หมุนไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นกองทุนหมุนเวียนเสริมรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือให้มีอาชีพให้มีรายได้นั่นเองอันนี้คือกองทุนหมู่บ้านเอาลองดูซิมีอะไรบ้างเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างกองทุนน้ำมันชุมชนนะเอาไปทำกองทุนน้ำมันหรือเอาไปทำร้านค้ากองทุนของหมู่บ้านนะก็แล้วแต่ว่าในกลุ่มของหมู่บ้านเราเนี่ยตกลงจะทำอะไรเอามาทำกองทุนหมู่บ้านร้านค้าเอาไปทำปั๊มน้ำมันเล็กๆของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เอาไปให้สมาชิกเนี่ยทำไมคะกู้เสร็จแล้วก็ผัดกันเวียนกันมาเพื่อไปลงทุนเอาละเพราะนั้นต่อไปนี้ในชุมชนหรือในหมู่บ้านของนักเรียนเมื่อมีการประกาศความร่วมมือหรือการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นักเรียนก็ลองแวะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งนะอย่าลืมถ้ามีป้ายอยู่เนี่ยก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะเด็กๆอย่างเราจะได้เตรียมตัวได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในคราวหน้าเราจะได้ทำอะไรได้บ้างเอาละวันนี้สวัสดีค่ะ